สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับผมได้ทำคลิปหนึ่งนะครับได้พูดถึงว่านะครับพญามังกรนะครับจะสามารถพลิกฟื้นนะคืนขึ้นมาได้นะถ้าเราถ้าเขาใช้วิกฤตนะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับโดยที่เก่านะว่าทางจีนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าถูกผลกระทบจากโควิด-19 เข้าอย่างจังนะครับนะพญามังกรก็บาดเจ็บใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าความพร้อมของจีนในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของ 5G นะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติง IoT นะครับในเรื่องของ Artificial Intelligence นะครับหรือ AI ในเรื่องของโรบอทนะครับหุ่นยนต์นะครับก็เป็นไปได้ว่าจีนนะครับนะอาจจะอาศัยนะความสั่นไหวนะของทางด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะครับปฏิรูปนะตนเองขึ้นมานะสามารถพลิกฟื้นนะครับนะจากสถานะที่มันบาดเจ็บอยู่อย่างเงี้ยนะครับโดยการที่ยอมตัดนะครับนะพวกอุตสาหกรรมโลเทคในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคนะใช้หุ่นยนต์โรบอทใช้อินเทอร์เน็ตออฟติงส์นะครับใช้เครือข่าย 5G นะครับอย่างเช่นรถที่มันขับเคลื่อนเองนะหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมนะใช้ artificial intelligence นะครับให้มากขึ้นแทนแรงงานคนอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าก็มีนะ FC หรือผู้ชมบางท่านเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะเราประเมินสูงเกินไปไหมนะประเมินจีนสูงเกินไปไหมนะครับหรือว่าไม่น่าเป็นไปได้นะครับนะผมก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเส้นทางนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับไม่ใช่ว่าจะสดใสนะครับเพราะว่ากว่าพญามังกรนะจะฝ่าฟันนะพลิกฟื้นวิกฤตขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ง่ายนะครับดังที่บอกนะผมไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับ FC หรือผู้ชมบางท่านนะครับแต่สำหรับ FC นะหรือผู้ชมบางท่านเนี่ยที่คอมเมนต์เข้ามาแบบประเภทเขาเรียกว่าไม่ให้เกียรติกันเลยนะประเภทแบบดูถูกเหยียดหยามคนอื่นเงี้ยนะอันนี้ผมก็ลบทิ้งนะตามกติกาของผมที่เคยบอกนะครับแต่สำหรับบางท่านที่แสดงความเห็นแตกต่างผมก็จะเปิดไว้ให้นะเพราะว่าถือว่ามีเหตุผลนะบางท่านก็บอกว่าจีนเนี่ยไม่น่าจะมีศักยภาพอย่างนั้นนะเทคโนโลยีจีนน่ะนะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมก็ฟังก็โอเคนะเข้าใจนะครับแต่ถ้าผมเป็นผู้นำจีนเนี่ยผมก็บอกนะถ้ามันมีวิกฤตแบบนี้นะครับทำให้โครงสร้างนะทางเศรษฐกิจการเงินอุตสาหกรรมเนี่ยมันงอนแง่นนะผมก็ลื้อนะใหม่ซะเลยนะแล้วก็ใช้ความได้เปรียบนะทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนเองไม่ว่าจะเป็น 5G IoT AI โรบอทอย่างเงี้ยนะครับนะเราก็ใช้มันขึ้นมานะในการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็เปลี่ยนไปตามที่จีนปรารถนาเนี่ยนี่เขาเรียกว่า consumer base นะครับ economy นะหรือว่าเศรษฐกิจที่ใช้การบริโภคภายในนั้นเน้นมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งสิ่งนี้ก็ทราบดีครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะแล้วผมก็บอกว่าในคลิปนี้นะกว่าพญามังกรจะฝ่าฟันพลิกฟื้นวิกฤตขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งไม่ง่ายนะครับแน่นอนนะจะต้องถูกสกัดทุกวิถีทางนะครับนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปถึงวันนั้นได้หรือไม่นะครับนะอย่างที่บอกนะจีนอาจจะคิดแบบนี้นะมุมมองผมก็บอกว่าจีนอาจจะทำแบบนี้แต่ไม่การันตีนะครับว่าจีนนะจะสามารถไปสู่นะความฝันนั้นได้หรือไม่นะครับแน่นอนนะก็ย่อมมีมหาอำนาจเบอร์หนึ่งนะที่เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็จะต้องหาวิถีทางนะทุกวิถีทางนะครับสกัดนะตามที่เราทราบข้อมูลนะมาจากทางความมั่นคงของสหรัฐเองนะของพญาอินทรีเองนะก็มองเห็นว่าเขาก็มองว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นคู่แข่งด้วยนะเป็นศัตรูนะเบอร์หนึ่งนะของสหรัฐด้วยนะครับแน่นอนนะเขาก็ต้องหาทุกวิถีทางที่จะสกัดนะครับนะไม่ให้จีนไปสู่เบอร์หนึ่งได้นะครับนะซึ่งผมก็มองว่ามันก็คล้ายๆกับอดีตแล้วครับที่เขาเรียกว่ากับดัก two cities นะครับซึ่งก็คือสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดความขัดแย้งนะและนำไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังมองอยู่ว่าโอกาสของการเผชิญหน้าทางการทหารนะระหว่างพญาอินทรีนะครับกับพญามังกรเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 30% นะแต่ก็ไม่แน่นะครับอย่างที่บอกเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โลกเนี่ยที่เป็นเหตุปัจจัยลบมันเกิดขึ้นนะบ่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วความขัดแย้งที่มีอยู่ก่อนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวเว่ยนะไม่เรื่องของสงครามการค้านะครับแล้วเรื่องของสงครามเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีเรื่องในไม่กี่วันมานี้นะครับก็มีข่าวนะว่าทางด้านผู้สื่อข่าวนะครับของแดนอินซีเนี่ยนะครับนะ
เป็นสำนักข่าวสำนักข่าวหนึ่งแล้วกันนะไม่อยากเอ่ยชื่อเขานะเขาก็ไปพาดหัวข่าวนะครับว่าจีนเนี่ยนะครับนะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นขี้โรคนะแห่งเอเชียที่แท้จริงนะแล้วก็ตลาดการเงินนะของจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายิ่งอันตรายกว่านะครับนะในป่านะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับทำให้จีนเนี่ยนะครับไม่พอใจอย่างมากนะก็มีการขับนะนักข่าว3คนนะออกไปจากจีนนะครับนะก็แน่นอนนะก็นำความไม่พอใจมาสู่นะพญาอินทรีอย่างแน่นอนนะพญามังกรทำแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่านะจากการขัดแย้งนะจากเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีนะฮะมีประเด็นหัวเว่ยนะก็อะไรอีกที่เป็นปีกย่อยในทะเลจีนใต้อะไรติดตามมามากมายนะเพราะประเด็นเรื่องของสงครามสื่อนะในเรื่องของการที่พญาวังกรนะครับนะขับนักข่าวนะของสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะที่พาดหัวข่าวแบบเนี้ยซึ่งจีนมองว่ามันเป็นการดูถูกเหยียดหยามทางเชื้อชาตินั่นแหละนะครับนะไปบอกว่าขณะเนี้ยนะจีนเนี่ยนะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นขี้โรคอ่ะนะขี้โรคแห่งเอเชียที่แท้จริงนะย้ำคำว่าที่แท้จริงอีกนะแล้วก็พูดถึงว่าตลาดการเงินนะครับนะของจีนเนี่ยนะครับนะมันอันตรายยิ่งกว่าเข้าไปผจญไปในป่าอย่างเงี้ยดังนั้นจีนก็ไม่พอใจอย่างมากก็มีการขับนะนักข่าวเนี่ย3คนนี้ออกจากจีนไปเลยนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะมองเห็นว่าแน่นอนนะจีนเนี่ยนะครับนะพญามังกรเนี่ยนะพยายามที่จะพลิกฟื้นตัวเองแน่นอนนะครับจากอาการบาดเจ็บนะจากโควิด19ครั้งนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับนะเราก็ไม่ทราบว่าหน่วยข่าวกองนะทางการทหารของจีนเนี่ยจะมองเรื่องนี้นะโควิด19เนี่ยว่าเป็นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นนะครับโดยมนุษย์สร้างขึ้นนะแล้วมีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะนี่เป็นเรื่องทางการทหารนะเขาจะทราบแล้วก็ได้นะครับนะเขาก็จะมีมาตรการอย่างไรต่อไปจะโต้ตอบนะหรือว่าเตรียมพร้อมนะที่จะเอาคืนอย่างไรเราก็ไม่ทราบนะอันนี้เป็นหน่วยข่าวกองเขาถ้าผมทราบนี่ผมว่าอันตรายนะดูนะก็ได้แต่คาดการณ์กันไปนะครับว่าข่าวกองนะของจีนนะก็คงจะสืบสอบนะว่าข้อเท็จจริงนะเป็นประการใดแต่แน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่านะครับพญามังกรเนี่ยนะจะสามารถขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้อย่างง่ายดายไม่ใช่นะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งเจ้าเก่าเนี่ยนะก็พยายามจะสกัดทุกวิถีทางนะครับแต่ถามว่าพญามังกรจะไปถึงวันนั้นนะจุดฝันนะที่ต้องการเป็นขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับโดยการพลิกฟื้นนะครับในการปฏิรูปตนเองในทางด้านเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะครับผมบอกนะครับทางนักวิเคราะห์ตะวันตกเองจำนวนหนึ่งก็มองว่าจีนเนี่ยนะครับนะมีทองคำนะสำรองอยู่ปริมาณมากนะอาจจะมากที่สุดในโลกก็ได้นะซึ่งเราก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงอันนี้เป็นการคาดการณ์การวิเคราะห์จากทางนักวิเคราะห์ตะวันตกเองนะว่าอาจจะมีมากที่สุดนะในโลกในขณะนี้นะแล้วถ้าจีนเนี่ยนะครับต้องการที่จะปฏิรูปจริงๆทั้งโครงสร้างเนี่ยให้ทางด้านเศรษฐกิจการเงินอุตสาหกรรมแข็งแรงจริงๆเนี่ยแล้วกล้าพอนะครับนะที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนะโดยใช้ทองคำสำรองนะที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยเอามาค้ำประกันเงินหยวนของตนเองนะครับเพื่อความมีเสถียรภาพนะแล้วลีดขึ้นมาเป็นผู้นำนะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ทั่วโลกเนี่ยตึงเครียดขึ้นนะหรือว่าจะมีการเผชิญหน้านะระหว่างทั้งพญาอินทรีและพญามังกรเนี่ยนะได้หรือไม่นะไปนี้บอกนะครับนะเพราะว่ามันล้มไม่ได้นะภายใต้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมล้มนะไม่ว่าจะเป็นพญาไหนพญาไหนนะครับก็ไม่ยอมล้มนะก็เกิดทรัพยากรนะครับที่จำกัดนะภายใต้เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและอาจจะหดตัวลงก็แบบว่ามีโอกาสที่จะปะทะกันในทางด้านผลประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะไม่ยอมกันนะซึ่งอาจจะนำไปสู่นะครับการเตะสกัดสกัดกั้นทุกวิถีทางนั่นเองนะระหว่างพญาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพญาอินทรีนะพญามังกรนะครับหรือจะรวมพญาหมีด้วยว่านะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะครับเล่าสู่กันฟังนะเพื่อให้มองเห็นว่าผมก็มองเห็นนะครับว่าพญามังกรเนี่ยจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งไม่ง่ายแต่เขาก็พยายามนะเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโอเคนะใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้ฟังดีๆเราไม่ได้ต้องการแบ่งข้างแบ่งขั้วต้องการวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ